สิ่งที่พ่อคุณทำเนี่ยมันยิ่งกว่าโจรป้นข้าเขากินซะอีกฉันคิดไม่ถึงเลยนะว่าพ่อคุณจะเนรคุณครอบครัวฉันได้ถึงขนาดนี้ผมเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันครับคุณดาย่าว่าพ่อผมจะทำขนาดนี้ฉันขอโทษค่ะคุณเทวัตฉันไม่น่าใส่อารมณ์กับคุณเลยจริงๆคุณจะทำเป็นเฉยไม่บอกฉันก็ได้แต่นี่คุณมาบอกฉันฉันรู้นะคะว่าในใจคุณเจ็บแค่ไหนคุณไม่ต้องห่วงนะถึงผมจะกลับมาหาคุณไม่ได้แต่ถ้ามันมีวิธีไหนที่ผมสามารถช่วยคุณได้ผมจะทำมันทุกอย่างฉันควรดีใจใช่ไหมคะอย่างน้อยฉันก็ได้คุณกลับคืนมาในฐานะเพื่อนที่ห่วงใยฉัน